곰칠 주황카 사바이니 마이카 สวัสดีคุณจูวอนด้วยนะครับแล้วก็ทักทายแฟนๆของน้องพิจ๋าทุกคนเลยนะครับต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่งานแฟนมิตรของเราอย่างเป็นทางการต้องบอกว่าเป็นโชว์เปิดตัวที่สนุกมากเท่มากนะฮะต้อนรับคุณเชยองด้วยนะครับวันนี้มาเป็นล่ามแปลภาษาให้กับเรานะฮะเมื่อกี้ผมยืนข้างๆใช่ครับผมก็เห็นด้วย แต่ถามว่าตื่นเต้นถึงขนาดแบบนอนไม่หลับเลยครับแต่ทุกคนวันนี้ต้องสู้ๆนะคะสนุกกันเต็มที่เพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงที่พี่ชื่อว่าอะไรครับอักกาดูเร่เจโฮกิบุนจิแฟนๆผู้คนมาสตาโก 박진영의 허니라는 노래인데요. 박진영의 허니 발라드를 좋아하지만 몇 안 되게 좋아하는 댄스곡들이 있어요. 그 중에 한 เขาบอกว่าคุณจูวอนนะคะเป็นคนที่ชอบเพลงช้าอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบนะคะแต่จะมีเพลงที่แบบแนวแดนๆนะคะที่เขาชอบอยู่ไม่กี่เพลงแต่เพลงเมื่อกี้ค่ะก็คือหนึ่งในเพลงที่เขาชอบที่เป็นเพลงแดน เลือกเพลงฮันนี่มาเป็นเพลงเปิดตัวต้องการจะบอกอะไรแฟนๆชาวไทยหรือเปล่าครับถึงเพื่อนั้นตื้อสิสโซโซฮันนี่라는 곡을 오프닝 곡으로 골라주신 건지 팬분들의 허니라는 생각 ทุกคนก็คือ ฮันนี่ ของผมเองค่ะตายแล้ว แต่คุณชูวอนต้องบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงดีถึงขนาดเล่นซีรีส์เรื่องไหนก็จะได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนั้นด้วยนะฮะวันนี้นี่มีเพลงที่จะมาร้องให้เราฟังอีกใช่ไหมครับ오늘 또 OST를 우리 위해서 준비를 해주셨다고 어떤 곡인지 OST요? 네 제가 2년 전에 그 내일도 산타빌레라고 드라마를 했었는데 그때 이노센트라는 곡을 불렀었거든요 다음 곡은 그 บอกว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะคะคือทุกคนเขาก็ได้ร้องเพลงประกอบละครนะคะชื่อว่าอินโนเซนต์นะคะวันนี้เตรียมมาให้ทุกคนฟังค่ะอยากฟังไหมครับโอ้มันทุกคนชอบเลยนอกจากทุกคนจะเป็นฮันนี่แล้วทุกคนยังอินโนเซนต์ด้วยฮันนี่ประมาณเนี่ยรู้ทุกคนจะอินโนเซนต์ชัดๆเลยชัดๆจะบอกแล้วส่งเสียงให้กับอินโนเซนต์ชัวร์ ที่มาแฟนมีเสร็จแล้วก็เคยไปเชียงใหม่ครับคือเดี๋ยวจะพูดว่าผมอยู่กับสันนี่เนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยน้องมุ่งชวนชั่วกี่นึงก็ชิบุสวยงามมากแล้วก็มีความทรงจำที่ดีมากๆที่เชียงใหม่태국이라는나라자체가제가좋아하게 많아요 추운 것보다 따뜻한 걸 너무 좋아하고 그래서 이상하게 짐을 흔들면서 짐을 싸는 순간서부터 되게 뭔가 휴가 가는 기분 그런 기분이 있어서 많이 알려주시면 갈게요
คุณจุงวันบอกว่าประเทศไทยค่ะมีอะไรที่เขาชอบมากๆเลยบอกว่าตั้งแต่อากาศคือตั้งแต่ที่เขารู้ว่าเขาต้องมีงานไปที่ประเทศไทยปุ๊บนะคะเขาก็ต้องเก็บกระเป๋าใช่ไหมคะคือตั้งแต่ที่เขาเก็บกระเป๋าเขารู้สึกแบบตื่นเต้นอยากรีบมาหาทุกคนที่ประเทศไทยเขาชอบประเทศไทยมากๆแล้วเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะแนะนำเยอะๆเขาจะได้มีโอกาสไปเที่ยวที่อื่นบ้างชอบเที่ยวทะเลชอบเที่ยวเกาะไหมครับพาลักกาชอบมีรถเดินชัวร์สิครับ저는 우선은산보다는바다를더좋아하고더운날씨를좋아하죠เขาบอกว่าเขาชอบทะเลนะคะมากกว่าภูเขาอะค่ะแล้วก็ที่ไหนที่มีอากาศร้อนๆอุ่นๆเขาชอบเมืองไทยมีเกาะเกาะนึงครับสวยมากท่านชอบมีเดี๋ยวถึงญี่ปุ่นเดี๋ยวถึงเกาะเชจูครับที่เกาะเชจูนี่ชอบอินเดียที่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 เชต้องบอกว่าน้องๆชาวไทยชอบเที่ยวเกาะเชจูมากเราที่สิบ้านในประเทศจีนที่เราชอบชอบผมล้อเล่นแต่ว่าประเทศไทยเกาะสวยเยอะจริงๆเราชอบมันมากที่มากเลยถ้าใกล้ๆก็เกาะเสม็ดก็เสม็ดเชียงจุ๊บขับเกาะเลยฮะอะไรทำไมอ่ะไม่ให้ไปเกาะเสม็ดอันนี้เราไม่ได้บอกว่าไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เกาะแบบพี่กิ๊ฟหรือเปล่าเป็นแม่อาจจะยังไม่อยากให้ไปเกาะเสม็ดเพราะว่าเกาะเสม็ดมันอะไรคือคนไทยเขาจะมีคำคล้องจองอยู่สำหรับเกาะเสม็ดนะฮะแต่อยากอธิบายให้คุณจูวอนฟังเลยว่าเดี๋ยวมันจะยาวชิคก็ใช่ไหมล่ะน้องคิงก้าต้องมาดูคนรู้เทพานเอามาทำต่อไปครับเพิ่มยาวคือเกาะเสม็ดเสร็จทุกลายครับผมข้อต่อไปครับคนต่อไปที่จะได้ถามครับเกณฑ์แก่คำถามของคุณเกณฑ์คือถามว่าเมื่อวานเอาหัวให้ที่หน้าเด็กตอนหลังกินข้าวทำไมต้องดูพิเศษของคนอื่นด้วยทำไมอ่ะเมื่อวานเอาหัวให้ที่หน้าลิฟต์ตอนหลังกินข้าวเขาได้อ่านโน้ตหรือเปล่าได้อ่านโน้ตหรือเปล่าครับเมื่อวานเอาหัวให้ที่หน้าลิฟต์보셨는데거기안에노트가적혀있었나봐요보셨는지노트가어떤거지내이름써있는거잖아요백목팀이시흥카울르바오카네아아예내이름써있는거라는거죠이기엔와주호르바오카네맞대요거기노트가있나요나이남미노트가마지막아직다확인을못했어요보와그커미디커미디어마아아안에안붙어있대요아붙어요봤어요근데그날หมวก了ค่ะหมวก있고แต่ว่าคือเขาไม่รู้ว่ามันแปลกยังไงผมชอบตรงที่คุณจวนจำรายละเอียดทั้งหมดได้ของหมวกที่เป็นชื่อเขาของหมวกฮะอ๋อนะแล้วมีโน้ตด้วยเหรอโน้ตด้วยครับพี่ผมชอบแต่ผมคือได้รับแล้วถึงตัวแล้วทุกอย่างจำได้รายละเอียดหมดแต่มีโน้ตด้วยเหรอคือผมจะแบบโน้ตเพื่อนเจ๊เป็นจดหมายหรือว่าโน้ตเล็กๆอะคะจุกก็คือไปโน้ตเล็กๆก็บทชิ้นจดหมายตัวเราแต่เป็นซึ่งก่อนเขียนประมาณว่าเออเอาเนี้ยให้ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยอ้าวมาเตลอ๋อได้แล้วค่ะนั่นได้อ๋อได้แล้วอ๋อโอเคนะฮะตามนั้นขอบคุณมากครับสำหรับคำถามมีนาขอบคุณค่ะอ๋อได้แล้วนะฮะพูดถึงเมื่อกี้คุณชัวร์บอกแล้วว่าชอบเมืองไทยนะถ้าเกิดถามว่าเขาชอบเสียงแบบนั้นด้วยอ๋อผิดกับคนบ้านเราไอ้คนบ้านเราดีชอบคำพูดแบบลมๆบ้านเขาเพื่อนสามีเด็กๆพาร์คสุริยามันนั้นฮันโซโกะชอบใช่ใช่ไม่เข้าใจเวลาพูดเหมือนจะกระซิบกันตลอดเวลาใช่ใช่ต้องมาเล่นที่นั่นก็จะติดจุดเท่าไหร่ฟังแล้วมันรู้สึกอ่อนเปลี้ยหมดแรงเออนะฮะพูดถึงผลงานละครของคุณจูวอนเนี่ยถูกออนแอร์ในเมืองไทยเยอะมากๆแล้วก็แน่นอนครับเออ아무래도어제인터뷰를하면서팬들한테선물을하나줄수있다면뭘주고싶냐라는질문을받고제가태국작품을드리고싶다라는질문을ผมบอกว่าเมื่อวานนะคะเขาไปสัมภาษณ์แล้วคำถามหนึ่งอะค่ะถามว่าถ้าสมมติว่าเราต้องมีของขวัญให้แฟนคุณชอนเขาอยากให้อะไรแล้วเขาก็ตอบว่าเขาอยากให้ผลงานที่ประเทศไทยเพื่อทุกคนเห็นไหมครับไม่ว่าจะตอบแบบไหนจบท้ายด้วย
ใช่ใช่ใช่ไม่ก็ใช่จริงๆมันก็ใช่มันฟังแล้วมันรู้สึกแบบอยากทำใช่ใช่ใช่นะก็รอติดตามแล้วกันเผื่อไม่แน่อนาคตอาจจะมีผลงานในเมืองไทยด้วยนะครับเล่นเกมต่อไปกันดีกว่าเกมต่อไปของเราครับเป็นเกม Post It ครับโอเคมาเลยนะ1415นะครับแล้วก็1166 1166นะ911 911พี่ยังมี911โทรหาตำรวจเลยนะโอเคแล้วก็1799 1799นะฮะนะ1799นะครับ1166นะฮะ911ครับ1415มาเลยนะครับเชิญบนเวทีเลยนะครับถ้าครบแล้วนะฮะทีมงานครับเก็บที่จับฉลากลัคกี้ดอสักนิดหนึ่งนะครับครบไหมครับมาแล้ว3ท่านระหว่างรออีก2ท่านขอลุ้นสู้กันทีเดียวโอ้มีลีดมีลีดด้วยมีลีดด้วยนะฮะอารมณ์ประมาณว่านึกว่าเราเจ็บแค่แค่ชวนดูแผลให้พร้อมทำเพลงก็ได้30วิกับเพลง30ชั่วให้หลุดไปเลยครับอุ้มไปเลยนะครับอุ้มไปแล้ววางตั้งข้างๆปากหน้าเพื่อนนะครับไอ้เชิญท่านนี้ชิคาโกอยู่สิผมมองคุณอยู่ตลอดนะครับอย่าลืมต่อไปครับรับน้องอุ่นใจครับดีนะลงไปแล้วน้องโพสต์อินออกได้นะครับผมยังแปลอยู่เลยนะเดี๋ยวเราก็ชิมาสโพสต์ทิตตี้นึงก็อินจิมาชิมโอเคนะครับสุดท้ายนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยนะน้องอุ่นใจพร้อมลายเซ็นนะฮะนี่ครับผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ